สวัสดีครับวันนี้มาเปลี่ยนกล่องโซล่าหรือกล่องน้ำมันดีเซลกันครับตามคู่มือรถไถ Ford 6600แนะนำให้เปลี่ยนทุกๆ600ชั่วโมงแต่สามารถถอดมาล้างทำความสะอาดยืดอายุการใช้งานได้ครับซื้อมาจากร้านใน Lazada ราคา125บาทค่าส่ง45บาทมีตัวกลองและชุดซีลยางมาให้ด้วยไปเปลี่ยนกันเลยครับขั้นแรกปิดวาล์วที่ใต้ถังน้ำมันหาอะไรมารองน้ำมันที่จะหยดตอนเปลี่ยนใช้ประแจบล็อกเบอร์11ไขคลายน็อตบนหัวกลองตอนนี้ต้องระวังน้ำมันจะเริ่มไหลออกมาร อจนน้ำมันหมดหมุนหัวกลองดึงขึ้นด้านบนดึงตัวกลองเก่าลงด้านล่างถอดตัวกลองเก่าออกจะมีน้ำมันค้างอยู่ในตัวกลองเปลี่ยนโอริงตัวเล็กที่แกนด้านในจะมีร่องอยู่ใส่ให้ลงร่องโอริงตัวใหญ่จะมี2ตัวขนาดไม่เท่ากันตัวใหญ่กับตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่าใส่ด้านบนตัวใหญ่อยู่ด้านล่างระหว่างไส้กลองกับฝาปิดด้านล่างใส่ไส้กลองใหม่ไส้กลองจะติดกับแกนที่มีโอริงตัวเล็กด้านบนขันน็อตหัวกลองให้แน่นเปิดวาล์วน้ำมันที่ก้นถังน้ำมันคลายน็อตไล่ลมด้านข้างแกนไส้กลองปั๊มน้ำมันที่ตัวปั๊มต
จะเริ่มมีฟองอากาศออกมาปั๊มต่อจนหมดฟองอากาศขันน็อตไล่ลมให้แน่นติดเครื่องครั้งแรกจะนานกว่าปกติเล็กน้อยครั้งต่อไปจะปกติวันนี้ไปไถแปลงข้าวโพดกันครับจะใช้ผาน7ไถต่อจากผาน3เมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับ